จากผลการสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพได้สอบถามความคิดเห็นทางการเมืองต่อพี่น้องประชาชนคนภาคใต้ในหัวข้อเสียงพี่น้องชาวภาคใต้ถึงพรรคประชาธิปัตย์ถามถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่าประชาชนคนภาคใต้คิดเห็นอย่างไรผลการสำรวจพบว่าคนใต้ไม่เห็นด้วยเลย 54.19% ครับไม่ค่อยเห็นด้วย 14.58% แล้วก็เห็นด้วยมาก 12.98%ค่อนข้างเห็นด้วย 11.91% แล้วก็ 6.34% ไม่ตอบครับส่วนคำถามที่ถามว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนคนภาคใต้คิดอย่างไรกับการเลือกตั้งที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ครับ 41.37%บอกว่าไม่เลือกแล้วครับ 41.15 บอกว่าไม่แน่ใจที่บอกว่าเลือกต่ออย่างแน่นอนเนี่ย 17.48% ผมต้องขอขอบคุณนิด้าโพครับที่ได้ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภาคใต้ในครั้งนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้แกนนำของพรรคประชาธิปัตย์บางคนออกมาท้าทายว่าการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์กับระบอบทักษิณเนี่ยลองไปถามคนสงขลาดูคนสงขลาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วก็ถามส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการถกเถียงกันหาข้อยุติไม่ได้ก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีแต่ว่าวันนี้สำนักวิชาการของนิด้าโพออกมาสำรวจความเห็นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าชัดเจนเป็นธรรมเป็นตัวเลขที่แน่นอนที่สุดนะครับผลที่ออกมาก็เห็นได้ชัดว่าประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ 68.77%ซึ่งเป็นตัวเลขของคนที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมากในการเข้าร่วมรัฐบาลผมคิดว่าผลการสำรวจในครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้แกนนำพรรคประชาธิปัตย์บางคนที่หน้ามืดตามัวอยากร่วมรัฐบาลจนตัวสั่นเนี่ยจะได้รู้ข้อมูลจะได้รู้ความรู้สึกของประชาชนว่าประชาชนภาคใต้เขาคิดอย่างไรส่วนผลการเลือกตั้งที่ประชาชนจะเลือกในครั้งหน้าเนี่ย 11.48% ก็ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยลงอย่างน่าใจหายเพราะในอดีตประชาธิปัตย์เคยครองพื้นที่ภาคใต้ถึง 80-90% วันนี้เหลือ 17.48% ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงครับผลการสำรวจในครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับกระแสความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนภาคใต้อย่างแท้จริงนะครับคนใต้คิดอย่างนี้ซึ่งเราจับต้องความรู้สึกได้ครับมีแต่แกนนำพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นแหละครับหรือผู้ที่อยากจะร่วมรัฐบาลเท่านั้นแหละที่ประเมินเข้าข้างตัวเองว่าประชาชนเห็นด้วยนิด้าโพคือคำตอบว่าประชาชนความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างไรแกนนำพรรคประชาธิปัตย์หูตาสว่างเสียทีเถอะอย่าหน้ามืดตามัวอีกเลยครับรัฐบาลชุดนี้แค่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและก็ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณยังไม่ทันได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเลย
มีคำถามถามมามากมายว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบเทอมไหมจะอยู่ได้สักกี่วันผมก็พยายามที่จะหาเหตุผลมาตอบคำถามของพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่สั้นหรืออยู่ยาวก็อยู่ที่ตัวรัฐบาลเองแล้วก็เห็นว่าสาเหตุที่ทำไมประชาชนไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบเทอมน่าจะมาจากเหตุผล6ข้อครับ 1. ตัวของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถือว่าขาดวุฒิภาวะแล้วก็ขาดประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองไม่มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งแตกต่างกับนายกรัฐมนตรีประเทศอื่นๆอย่างเช่นสิงคโปร์ลอเรนวองกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงจนเป็นที่แน่ใจว่าสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีนำพาประเทศชาติได้จึงได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับ 2. ครับความเหมาะสมของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้แต่ละคนก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามีการสืบทอดสืบสันดานสืบทอดตำแหน่งจากพ่อสู่ลูกจากลูกสู่พ่อจากพี่สู่น้องจากเพื่อนสู่เพื่อนไม่ได้มีเรื่องความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของแต่ละกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเป็นเรื่องของคนภายในครอบครัวแท้ๆเป็นโควต้าของตัวเองแท้ๆแล้วก็เอาคนในครอบครัวเอาคนที่ตัวเองไว้วางใจมาเป็นรัฐมนตรีแทนครับ3ผมคิดว่าองค์ประกอบของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้มาจากอุดมการณ์ที่แตกต่างกันมาจากความคิดที่แตกต่างกันมาจากนโยบายที่แตกต่างกันข้ามขั้วกันมาจัดตั้งรัฐบาลเมื่ออุดมการณ์แตกต่างกันจุดยืนทางการเมืองแตกต่างกันในวันที่มีความสามัคคีกันเริ่มต้นจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความแตกแยกแต่พอนานวันเข้ามีปัญหาความขัดแย้งเรื่องจุดยืนทางการเมืองก็ง่ายต่อการแตกแยกต่อความขัดแย้งกันครับ4ครับความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพราะรัฐบาลชุดนี้มาจากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นมาแล้ว1ปีล้มเหลวในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ประสบความสำเร็จจึงไม่มั่นใจว่าคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกแล้วก็มาจากพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันจะบริหารประเทศแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนเนี่ยสำเร็จหรือไม่ครับ5รัฐบาลชุดนี้มีคนจองกฐินยื่นคำร้องฟ้องต่อองค์กรอิสระเพื่อให้จัดการกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเยอะมากซึ่งเยอะแบบนี้เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงจะพลาดจะโดนคดีแค่เพียงคำร้องเดียวก็ทำให้รัฐบาลก็มีอันเป็นไปได้เมื่อมีผู้ร้องเยอะความเสี่ยงก็เยอะรัฐบาลก็ไม่ต้องเป็นอันบริหารประเทศต้องเฝ้าแต่แก้ข้อกล่าวหาหรือสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญบ้างองค์กรอิสระอื่นๆบ้าง 6อยู่ที่ตัวคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณเป็นผู้บงการรัฐบาลชุดนี้เป็นซุปเปอร์นายกถ้าคุณทักษิณสั่งการบงการครอบงำครอบครองจนรัฐบาลชุดนี้เสียศูนย์
รือเป็นไปตามที่คุณทักษิณต้องการก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการต่อต้านเพราะคุณทักษิณมีศัตรูมีคนต่อต้านเนี่ยเยอะมากถ้าหมั่นไส้ขึ้นมาก็จะต่อต้านคุณทักษิณแล้วก็ผ่านไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ด้วยครับเพราะผลงานของรัฐบาลชุดนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่จะอยู่ครบเทอมหรือไม่ผมคิดว่าปัจจัยหลักอยู่ที่ศรัทธาประชาชนเริ่มต้นถ้าประชาชนไม่ศรัทธาประชาชนไม่มั่นใจขาดความเชื่อมั่นรัฐบาลก็ไปไม่รอดเริ่มต้นของรัฐบาลชุดนี้ประชาชนมีคำถามมีข้อสงสัยมากมายจึงทำให้สังคมไม่มั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบเทอมหรือไม่จึงมีคำถามถามมากมายตั้งแต่เริ่มต้นว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่นานแค่ไหนจะครบเทอมหรือไม่ครับวันนี้มีการประชุมครม.นัดพิเศษของรัฐบาลอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรมีการแต่งชุดขาวถ่ายรูปหมู่กันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเราจะเห็นข่าวการแชร์เรื่องกรณีที่คุณอุ๊งอิ๊งทำรูปมินิฮาร์ดแล้วก็ถ่ายรูปหมู่กับคณะรัฐมนตรีแล้วก็เชิญชวนให้คณะรัฐมนตรีทำมินิฮาร์ดด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันจนมีเสียงท้วงติงบอกว่าชุดขาวทำมินิฮาร์ดไม่ได้จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบหรือผิดข้อบังคับใดๆแต่ว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสมในคณะที่ใส่ชุดขาวอยู่ซึ่งควรจะสำรวมและก็ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับแบบฟอร์มการที่คุณอุ๊งอิ๊งใช้ลักษณะเชิญชวนให้ทุกคนทำมินิฮาร์ดผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะวุฒิภาวะของนายกคนนี้ซึ่งผมเคยท้วงติงมาโดยตลอดว่าคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกที่ขาดวุฒิภาวะและขาดประสบการณ์ทางการเมืองอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราเจอกันวันแรกต่อไปก็จะมีให้เห็นอยู่มากมายเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคุณอุ๊งอิ๊งกับนายกยิ่งลักษณ์จะแตกต่างกันตรงที่นายกยิ่งลักษณ์สำรวมระมัดระวังอะไรที่ไม่รู้จริงก็จะไม่พูดหรือจะพูดน้อยแต่คุณอุ๊งอิ๊งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนรุ่นใหม่กล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทำจะผิดหรือถูกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็รอดูก็แล้วกันระหว่างที่เป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะมีอะไรที่แสดงออกถึงการไร้วุฒิภาวะของนายกรัฐมนตรีคนนี้บ้างครับคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ